เมื่อวานนี้ค่ะวันที่5มิถุนายน2565พรรคเพื่อไทยค่ะมีการจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยเพื่อชาวนาไทยจังหวัดสุรินทร์มีแกนนำพรรคเข้าร่วมอย่างคับคั่งค่ะอาทินายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคนายสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมด้านนวัตกรรมหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ในครั้งนี้เนื่องจากติดโควิด-19ค่ะจึงส่งนายพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแทนรวมถึงมีการพบปะประชาชนที่ปราสาทศรีขอรภูมิมีประชาชนจำนวนมากค่ะสวมเสื้อที่สกรีนใบหน้าของนางสาวแพทองธารมีโลโก้พรรคเพื่อไทยด้วยมารอให้การต้อนรับพร้อมจับมือถ่ายภาพกับนายพานทองแท้และคณะแกนนำพรรคอย่างคึกคักเลยค่ะโดยนายพานทองแท้มีการกล่าวว่าเดิมทีเนี่ยตนแล้วก็นางสาวแพทองธารจะเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยกันแต่ว่านางสาวแพทองธารเนี่ยไม่สบายผมก็เลยมาคนเดียวโดยนางสาวแพทองธารค่ะมีการฝากความคิดถึงมาถึงพี่น้องชาวสุรินทร์ด้วยส่วนตัวรู้สึกดีใจค่ะที่ประชาชนเนี่ยมาให้การต้อนรับตนก็เป็นหนึ่งในครอบครัวเพื่อไทยถ้ามีเวลาก็จะลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อไทยด้วยค่ะส่วนทางด้านนายสุทินนะคะก็มีการกล่าวว่าในอีก10วันข้างหน้าค่ะจะมีภารกิจที่สำคัญอีกภารกิจนึงก็คือการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจากฝ่ายค้านครั้งนี้เนี่ยจะต้องน็อกให้ได้เลยหากไม่สำเร็จมีนาคม2566จะต้องมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนถึงตอนนั้นค่ะพลังเสียงของประชาชนก็จะเป็นตัวตัดสินดังนั้นขอเสียงจากประชาชนในการเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลให้ได้และจะต้องเป็นเพื่อไทยแบบแลนด์สไลด์ทั้งประเทศด้วยเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะค่ะโดยทางนี้นายแพทย์ชลน่านนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่7ส.ส.พรรคเพื่อไทยโหวตสวนมติพรรคว่าเราทราบเรื่องนี้มานานแล้วและได้เตรียมผู้สมัครคนใหม่เอาไว้แทนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งการที่ส.ส.ย้ายออกจากพรรคทางนี้นะคะก็พูดตรงๆเลยว่าทำไมถึงทรยศพรรคเพื่อไทยในขณะที่เราเป็นความหวังให้กับประชาชนเพื่อให้ไทยกลับมาขึ้นมาแก้ปัญหาได้แต่จุดนี้ก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีการสนับสนุนมากอยู่ทั้งนี้ค่ะเรื่องนี้จะเข้าสู่คณะกรรมการวินิจฉัยของพรรคเป็นการสอบสวนพฤติกรรมดูตามข้อบังคับพรรคนะคะว่าจะเป็นการขับ7ส.ส.ออกจากพรรคหรือไม่ทั้งนี้ก็ไม่กังวลนะคะเพราะว่าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถเข้ามาแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ได้นั่นเองค่ะค่ะส่วนกรณีพรรคเพื่อไทยมั่นใจในการยึดพื้นที่อีสานใต้ได้ทั้งหมดหรือไม่พรรคเพื่อไทยก็มีเป้าหมายแลนด์สไลด์ทุกพื้นที่อยู่แล้วในพื้นที่อีสานใต้ยอมรับค่ะว่ามีการแข่งขันสูงแต่เราจะเสนอประชาชนให้เห็นถึงความแตกต่างในมุมของพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็เมื่อถามว่าไปบุรีรัมย์ที่เป็นเมืองหลวงของพรรคภูมิใจหรือไม่นายแพทย์ชลน่านก็มีการกล่าวว่าเรามีเป้าหมายที่จะต้องจับทุกที่อยู่แล้วขึ้นอยู่กับความพร้อมและสำหรับจังหวัดสุรินทร์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเราตั้งเป้าหมายได้ส.ส.ยกจังหวัดเลยส่วนจังหวัดศรีสะเกษค่ะที่มีส.ส.ย้ายพรรคไป3คนอีกไม่นานก็จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแทนคนที่ย้ายออกไปด้วยและล่าสุดค่ะทางนางสาวแพทองธารก็มีการโพสต์ Instagram อัปเดตนะคะแจ้งว่าลูกสาวน้องทิธานก็ได้รับเชื้อติดโควิดด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งตอนนี้วุ่นมากจริงๆหายแล้วเจอกันนะจ๊ะขณะที่ชาวเน็ตแล้วก็เพื่อนๆค่ะเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยค่ะ